ถัดไปนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการให้ความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นอิสระจากพื้นที่นะครับที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องไปยังที่แห่งนั้นนะวิสิตก็คือไปเยี่ยมอ่ะคือไปยังที่แห่งนั้นทุกๆวันนะครับดังนั้นคนที่ทำงานในสำนักงานซึ่งใช้เวลาอยู่ที่บ้านและสำนักงานเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงประจำวันเนี่ยพอๆกับเด็กนะครับที่ใช้เวลาที่บ้านและโรงเรียนแปลว่าอะไรเนี่ยคือเขาอยากคำนวณความเสี่ยงโดยเป็นอิสระจากพื้นที่ที่เขาอยู่ประจำวันเนาะคือเขาอยากให้ประเมินเขาอยากให้ประเมินคนที่ไปพื้นที่ต่างๆด้วยวิธีเดียวกันได้อะไรประมาณนี้นะเขาก็เลยยกตัวอย่างว่าเหมือนกับคนทำงานออฟฟิศเนี่ยซึ่งก็ใช้เวลาอยู่ที่บ้านกับออฟฟิศเนี่ยเขาก็อาจจะมีความเสี่ยงประจำวันอะเดลี่ริสเนี่ยพอๆกับเด็กที่ก็ใช้เวลาอยู่บ้านกับโรงเรียนใน1 วันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคำนวณความเสี่ยงเนี่ยเป็นต่อชั่วโมงที่สัมผัสกับโอกาสที่จะติดเชื้อนะครับเพราะว่าการคำนวณความเสี่ยงทั้งหมดอ่ะจะอยู่ที่exposure time เนี่ย1 ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เลยสามารถจะดูรวมกันได้เปรียบเทียบข้ามสถานการณ์กันได้แบบนั้นน่ะนะครับเดี๋ยวจะกลับมาที่1 ชั่วโมงอีกทีนึงนะนี้การระบุความเสี่ยงเนี่ยนะครับในการติดเชื้อเนี่ยก็ต้องรู้อะไรบ้างนะครับก็ต้องรู้โดสนะปริมาณเชื้อที่รับเข้ามาซึ่งเดี๋ยวดูหัวข้อถัดไปว่าปริมาณเชื้อที่รับเข้ามาเนี่ยเขามองในแง่ของจำนวนเชื้อโรคหรือว่ามองในรูปของควอนต้าความรุนแรงของเชื้อโรคนะครับการระบุความเสี่ยงเนี่ยก็ต้องรู้ค่าโดสนะครับปริมาณที่ได้รับนะครับปริมาณเชื้อโรคได้ที่ได้รับแล้วก็ตัวแปรอื่นๆนะครับซึ่งเป็นตัวแปรที่อธิบายพฤติกรรมของพาหะนำโรคก็รวมกันทั้งหมดเนี่ยตัวแปรพวกนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับเขียนอยู่ในเทอมของนี่ไงก็คือระบุอยู่ในเทอมของ Quanta of Infectious Pathogen ก็คือจะระบุในตัวแปรที่เรียกว่าควอนตัมนะครับควอนตัมของพาหะนำโรคนะเดี๋ยวค่อยไปดูว่าควอนตัมนี่แปลว่าอะไรเข้าใจว่าเขาคงจะไประบุอยู่ในหัวข้อนี้นะครับกลับมาที่1 ชั่วโมงคือเขาพิจารณาเวลาในการสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อโรคเนี่ย1 ชั่วโมงเขาคิดว่าอยู่ในพื้นที่นี้1 ชั่วโมงเนี่ยเพียงพอละนะครับว่าจะประเมินว่าเสี่ยงไม่เสี่ยงก็กลับไปดูที่ไดอะแกรมรูปที่1 ทีเนาะมันจะมีคำเนี้ยแปะอยู่เลย1 ชั่วโมงเนี่ยนะครับถามว่า1 ชั่วโมงเนี่ยโอเคอย่างคือแบบนานพอที่จะเสี่ยงไม่เสี่ยงหรือยังเนี่ยอันเนี้ยเอาแบบงานส่วนตัวที่เคยทำนะครับเราทำสมดุลมวลของห้องเนี่ยเรามีห้องอย่างเงี้ยแล้วก็สมมุติว่ามีอากาศระบายเข้ามี exhaust air ออกข้างในนี้มีคนปล่อยเชื้อโรคออกมานะครับแล้วก็สมมุติข้างในมีเครื่องฟอกอากาศหรือไม่มีอะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่สมมุติเสร็จแล้วเราก็ทำสมดุลมวลน่ะของเชื้อโรคครับของไอ้เชื้อโควิดเนี่ยที่วิ่งเข้ามาจากอากาศภายนอกซึ่งเราสมมุติว่าเป็นศูนย์เราลองประเมินว่าคนนี้ปล่อยเชื้อโรคออกมาเท่าไหร่เครื่องฟอกกำจัดเข้าไปเท่าไหร่ในนี้สมมุติว่าเป็นเวลมิกซ์นะครับเชื้อโรคกระจายทั่วไปหมดแล้วก็ความเข้มข้นของเชื้อโรคพอๆกันในห้องแล้วก็มีเชื้อโรคบางส่วนถูกดูดออกไปอะไรอย่างเงี้ยเราทําสมดุลมวลของเชื้อโรคอันนี้ดูเนี่ยหลายๆสถานการณ์เนี่ยพบว่าไม่กี่นาทีอ่ะมันก็เข้าสู่สมดุลละไม่เคยไม่ค่อยจะเกิน20 นาทีหรือ30 นาทีอ่ะ
มันก็เข้าสู่ steady state ละนะครับเราจะเห็นว่าเชื้อโรคมันอาจจะแบบสมมติมีคนไอปึ๊บขึ้นมาเนี่ยเชื้อโรคมันก็ความเข้มข้นมันก็สูงเสร็จแล้วพอเวลาผ่านไปมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงแล้วก็เข้าสู่ steady state เมื่อเวลาผ่านไปนะครับซึ่งหลายๆสถานการณ์เนี่ยลักษณะของกราฟมันก็เป็นอย่างเงี้ยสูงต่ำหรือว่าจะหน่วงนานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยว่าไปแต่ว่าช่วงที่เข้าสู่ steady state เนี่ยเวลาเนี่ยไม่เคยเกิน1 ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นโดยความรู้ส่วนตัวเนี่ยการที่เขาสมมุติว่าเวลาสัมผัส1 ชั่วโมงเนี่ยมันเพียงพอในการประเมินเนาะอ่ะอันนี้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตัวเองในส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่า1 ชั่วโมงนี่ใช้ได้นะครับด้วยเพราะว่าเคยลองทำดูแล้วนะครับ